เมืองไทยเราเมนูเท่ๆเยอะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่นะครับเวลาที่พลมีเพื่อนจากเมืองนอกมาเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหให้ใครทานก็หลงรักกันทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่เข้ากันได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วทานแล้วก็อิ่มท้องเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยให้พลังงานที่ค่อนข้างจะสูงวันนี้ผมจะทำให้เท่ไปอีกรูปแบบนึงแล้วกันนะครับโดยทำเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเครื่องเทศครับเปลี่ยนตัวน้ำหมักเล็กน้อยนะครับวันนี้เรามีโชยุแบบญี่ปุ่นนะครับมีซอสที่เรียกว่าฮอยซินครับซอสฮอยซินเนี่ยจะใช้มากในอาหารจีนนะครับคุณผู้ชมสามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็มีน้ำมันหอยแบบไทยนะครับเรียกว่า3ชาติผสมกันเลยส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับเดี๋ยวเราจะซอยให้เล็กลงเล็กน้อยแล้วเอาไปโขลกครับแต่ก่อนที่จะไปโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเรามีลูกผักชีครับนะฮะลูกผักชีเราก็คั่วด้วยมีเมล็ดพริกไทยขาวยี่หร่าครับยี่หร่าก็คั่วด้วยเช่นกันเวลาที่เราโขกเลยแบบนี้นะครับเราต้องเริ่มจากเครื่องเทศก่อนครับละเอียดแล้วนะครับเรานำเอามาพักไว้ก่อนครับมีพริกป่นนะครับใส่รวมกันไว้ก่อนเลยครับน้ำตาลทรายขั้นตอนต่อไปนะครับรากผักชีกับกระเทียมครับโขกให้พอแหลกประมาณนี้พอแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยครับลงไปผสมครับมีนมข้นจืดเล็กน้อยครับน้ำมันหอยซอสหอยซินแล้วก็โชยุน้ำมันลำข้าว1ช้อนโต๊ะครับแล้วล่ะตัวนี้จะเป็นตัวน้ำหมักหมูนะครับคนใส่ไว้ในครกก่อนก็ได้ครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาซอยหมูเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการครับสันคอหมูนะครับเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้เพื่อหมักหมูลงไปเลยครับแล้วก็นวดเนื้อหมูของเรานะครับประมาณ3นาทีครับสุดท้ายนะครับเราใส่แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดจะช่วยให้หมูนุ่มนะครับแล้วก็ช่วยให้เครื่องปรุงรสทุกอย่างเนี่ยติดกับตัวหมูดีครับเรียบร้อยละเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นกระจายไปทั่วตู้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เอาหมูไปพักในตู้เย็นคุณผู้ชมสามารถทำก่อนได้1วันนะครับพักข้ามคืนไปเลยหรือว่าอย่างต่ำเราควรจะพัก6ชั่วโมงขึ้นไปครับหมูที่เราหมักกับตัวซอสไว้นะครับตอนนี้หลายชั่วโมงแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอามาย่างได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามานึ่งข้าวเหนียวกันก่อนดีกว่าครับข้าวเหนียวนะฮะถ้าเผื่ออยากให้อร่อยเนี่ยครับต้องซื้อข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีนะครับที่สำคัญครับข้าวเหนียวที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวพันเขี้ยวงูนะครับซึ่งผลิตจากข้าวเหนียวคุณภาพที่มาจากทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะครับก่อนที่เราจะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวในน้ำสะอาดก่อนประมาณ 3-6 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อความง่ายความสะดวกครับผมจะใช้ผ้าขาวบางครับห่อตัวข้าวเหนียวไว้นะครับเทคนิคนะครับในการที่เราจะนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มเลยนะครับมีหลายเทคนิคครับแต่ที่พลใช้แล้วค่อนข้างจะง่ายนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปนึ่งซึ่งเราจะนึ่งเป็นเวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับแต่เราจะนึ่งก่อนเป็นเวลา10นาทีแล้วก็นำออกมาล้างน้ำนิดนึงนะครับให้ยางมันออกไปแล้วนำกลับไปนึ่งต่อเราจะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มมากครับรับประทานได้ทั้งวันไม่ว่าจะรับประทานตอนไหนก็ตามนะครับเอาละครับตอนนี้ลังถึงร้อนดีแล้วนะครับผมใส่ข้าวเหนียวลงไปนึ่งเลยครับนึ่งเป็นเวลา10นาทีก่อนนะครับไม้ที่เราใช้เสียบหมูย่างนะครับไม่ว่าเราจะเอาไปย่างหรือเอาไปปิ้งหรือเอาไปอบเลยก็ตามนะฮะมันจะแห้งดังนั้นเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับผมแช่พร้อมกับตอนที่หมักหมูเลยครับอ่ะหมูของเราใช้ได้แล้วครับเราก็จะเอาหมูนะครับมาเสียบไม้ให้สวยงามครับเวลาที่เสียบก็วางราบไปกับเขียงก็ได้นะครับจะทำให้เราสามารถเสียบได้ง่ายครับครับเสียบไม้หนึ่งประมาณเท่านี้ก็พอแล้วครับหมูย่างคนเสียบไม้เสร็จหมดแล้วนะครับผมใช้โปรแกรมไฟบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็กลับด้านนะฮะสิ่งที่จะทำนะครับก็คือเราเอาข้าวเหนียวที่เรานึ่งไปแล้ว10นาทีเนี่ยนะฮะมาล้างน้ำครับเราก็ค่อยนำกลับไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเวลาอีก20นาทีครับด้านแรกสุกดีแล้วนะครับจริงๆก็เกือบสุกหมดแล้วฮะแต่เดี๋ยวเราพลิกด้านเล็กน้อยนะครับกับด้านครับแล้วก็นำกลับเข้าไปย่างต่อ
ให้สีสวยดีทั้งสองด้านครับสุกดีทั้งสองด้านแล้วครับก็เป็นการปิ้งแบบว่ารวดเร็วนะครับเพราะว่าเราปิ้งทีหนึ่งได้เยอะๆในเตาอบครับข้าวเหนียวของผมก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับเรียบง่ายนะครับแล้วก็อร่อยแบบไทยๆนะครับแต่รสชาติเท่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับกับเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเครื่องเทศครับ